สวัสดีค่ะวันนี้ดาวก็จะมาทำปรุงดินนะคะสำหรับปลูกผักสลัดกันอย่างนี้นะคะอันนี้เราจะปลูกกันในแก้วนะคะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเพื่อให้ได้กินได้นี่นะคะผักสลัดกอใหญ่ๆแบบนี้นะคะให้เราได้กินแล้วงามแบบนี้นะคะเดี๋ยวดาวจะบอกวิธีปรุงดินสำหรับปลูกกันค่ะที่เราใช้นะคะก็คืออันนี้ก็คือดินร่วนนะคะ2 ส่วนอันนี้ไปหามาจากขุดใต้ต้นไม้อะไรก็ได้นะคะเป็นดินร่วนค่ะต้นไม้พวกดินขุยไผ่อะไรได้หมดดินถุงก็ได้นะคะแล้วก็นี่ค่ะขี้วัวนะคะ1 ส่วนปุ๋ยหมักอันนี้ก็คือปุ๋ยหมักที่เราทำเองนะคะนี่ค่ะนี่ใส่ไปเลย1ส่วนนะคะขุยมะพร้าว1ส่วนถ้าไม่มีขุยมะพร้าวก็ใช้กับมะพร้าวสับก็ได้ค่ะผสมให้เข้ากันเลยนะคะผสมก็จะได้ดินอย่างนี้นะคะนี่ร่วนแบบนี้นะคะนี่ค่ะพอได้ร่วนๆอย่างนี้เราก็เอาแก้วอันนี้เป็นแก้วกาแฟหรือว่าเป็นแก้วน้ำที่น้ำอัดลมนะคะที่เขาขายกันนะคะเราก็เก็บไว้อย่าไปทิ้งนะคะเสียดายค่ะเอามาเจาะรูนี่หรือบางคนจะเจาะดีหน่อยก็อย่างนี้นะคะนี่ค่ะเอาดินที่เราผสมนี่นะคะใส่ไปเลยไม่ต้องเต็มมากนะคะใส่ว่าประมาณแค่นี้นะคะนี่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราลดน้ำแล้วก็เผื่อเราจะเติมปุ๋ยหมักที่เราหมักไว้นะคะเติมข้างบนได้อีกค่ะแล้วเราก็นี่นะคะเลื่อนมาให้ดูต้นกล้าของเรานี่ต้นกล้าของเราที่เราทำการเพาะไว้นะคะก็แงะมาเลยตัวช่วยของเราช้อนค่ะตามจริงช้อนนี่เอาที่มันเล็กๆกว่านี้ก็ได้นะคะนี่เอาต้นไหนดีนะเอาต้นนี้ดีกว่าอันนี้เพราะมี2ต้นพอดีเลยค่ะนี่ค่ะนี่ปลูกลงไปเลยปลูกอย่างนี้นะคะรดน้ำเอาวางไว้ในร่มนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเอาไว้ในร่มลำไรก่อนนะคะอย่าให้เพิ่งโดนแดดแรงนะคะต้นไม้เราก็ไม่ช้ำสารอาหารก็จะเยอะนี่นะคะดินก็จะงอกงามแบบนี้อย่างที่เราทำเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้นะคะไว้ปลูกผักสลัดหรือปลูกผักที่บ้านได้นะคะคือที่เราใส่ดินไม่เต็มนะคะเพราะข้างบนบางทีเราก็เอาปุ๋ยหมักที่เราทํานะคะแล้วก็มาโรยข้างบนได้อีกนะคะเป็นการเติมปุ๋ยให้แก่เขาค่ะนี่ค่ะลองเอาไปทําตามกันดูได้นะคะวิธีการปลูกผักในกระถางนะคะการผสมดินแบบนี้นะคะง่ายๆต้นไม้งามแน่นอนค่ะ